สวัสดีค่ะพี่อ้อยครัวมะพร้าวนะเนี่ยค่ะพรุ่งนี้จะทำเมี่ยงค่ะอันนี้ครัวไว้วันนี้เลยเพราะว่าถ้าทำพรุ่งนี้มันไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยแค่เตรียมเครื่องแล้วก็เตรียมเครื่องแล้วก็จัดผักจัดอะไรเนาะใบชะพลูอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวก็ไปเก็บเขาอันนี้เราทำเมี่ยงคำเนี่ยค่ะมันจะเสียเวลามากกว่าทำอย่างอื่นเพราะว่าของทุกอย่างจะต้องเตรียมให้พร้อมถ้ามาทำวันเดียวทำไม่ได้ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนอกจากว่าบางคนเข้าไปซื้อสำเร็จมาเนาะอย่างมะพร้าวคั่วเนี่ยที่บางลำพูมีขายค่ะมีขายแต่พี่อ้อยไม่ได้ไปซื้อหรอกส่วนใหญ่พี่อ้อยจะทำเองจะมานั่งซอยเองแล้วก็คั่วเองมันไม่ใช่ง่ายเนาะกว่าจะได้ออกมาเมื่อกี้ไปซื้อเขาอย่างเงี้ยชุดนึง50-60บาทไม่ต้องไปต่อเขาแล้วค่ะมันทำยากแล้วก็เครื่องเยอะอย่างแค่คั่วมะพร้าวเนี่ยถ้าเอาจริงๆอ่ะพี่อ้อยว่าน่าจะมีประมาณ45นาทีแต่นี้พี่อ้อยคั่วให้ดูเฉยๆนะว่าพี่อ้อยทำเนาะก็ไม่ต้องให้มันถึงกับเหลืองแล้วนะเนี่ยแต่น้ำแห้งละพอน้ำมันเริ่มแห้งแล้วมันก็คั่วต่อไปเรื่อยๆเมี่ยงคำเนี่ยถ้าคนไม่มีน้ำอดน้ำทนทำไม่ได้อะใหญ่ใหญ่ไปก็อีกอ่ะเนาะบางที่ก็อร่อยน้ำราดเนาะให้น้ำเยอะแล้วก็เครื่องเยอะบางที่ก็ให้ซะแบบน้อยเกินไปน้ำก็ไม่อร่อยเมื่อก่อนนี้ทำบ่อยค่ะทำให้พี่ให้น้องให้ญาติๆไม่ได้ขายว่างๆก็ทำนึกสนุกก็ทำขึ้นมาแต่ซื้อกินไม่ได้นะเพราะว่าน้ำเข้าเป็นกะปิเนาะของพี่อ้อยก็เป็นกะปินะแต่เป็นกะปิเจทำมาจากถั่วเน่าอะค่ะพี่อ้อยจะใช้ตัวนั้นถ้าลูกสะใภ้จะกินก็ใส่เป็นกะปิให้เขาทำขึ้นมาก็กินในบ้านแม่ๆลูกๆ ก็ทำก็ต้องทำสองอย่างพี่อ้อยจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยมาเตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วพี่อ้อยจะมาถ่ายคลิปอีกทีนึงนะคะขอบคุณน้องๆค่ะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ